สวัสดีครับพวกเราทั้ง4คนนะครับนักแสดงจากซีรีส์เรื่องอกหักมารักกับผมครับผมก็ตุลภากรนะครับรับบทเป็นน็อกครับแม็กนัทพลครับรับบทเป็นกรครับพอชอภิวัฒน์ครับรับบทเป็นหมอไบรท์ครับซีเกมสุภวิทย์รับบทเป็นฟาร์มครับผมนี่ก็คือคู่กรน็อกและไบรท์ฟาร์มในอกหักมารักกับผมนั่นเองนะครับก็คือซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมันเริ่มด้วยการที่ว่าคอนเซปต์เลยดีกว่านะฮะตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองนอนแก้ผ้าอยู่ข้างเพื่อนสนิทครับผมก็คือไอ้นี่ได้กันแล้วครับก็คือมันเกิดขึ้นด้วยความแบบบังเอิญจริงๆนะครับผมก่อนกับน้องเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเด็กนะครับอยู่ที่อัมพวาด้วยกันนะครับผมแล้วก็บังเอิญช่วงมัธยมเนี่ยผมมาเรียนกรุงเทพแล้วเขาก็เลยห่างกันสักช่วงนึงครับมหาลัยก็มาเจอกันใหม่ที่นี่กับบ้านพร้อมกันครับผมแล้วก็เลยชวนกันกินแอลกอฮอล์นะฮะครับก็เลยเข้าเลือดปุ๊บก็กระโจนปั้มเขาแล้วก็ต้องหลังจากนั้นก็ต้องรับผิดชอบครับผมในสิ่งที่ตัวเองทำครับแต่ว่าน็อกดันมีแฟนเป็นผู้หญิงอยู่แล้วนะครับใช่ครับก็เลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการความสัมพันธ์ของทั้งคู่นี้นะครับเอาคู่นี้บ้างโอเคแล้วในเรื่องนี้นะครับก็จะมีอีกคู่นึงคือไบรท์ฟาร์มนะครับผมรับบทเป็นหมอไบรท์ซึ่งก็จะเป็นญาติกับน็อกส่วนฟาร์มก็จะเป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกับกรกับน็อกนั่นเองนะครับซึ่งความเข้มข้นก็คือคู่นี้ก็คือจะเป็นความรักระหว่างต่างวัยนะครับก็คือวัยเรียนอยู่กับเป็นหมอทำงานแล้วนะครับซึ่งประสบการณ์ด้วยแบบหมอก็จะเป็นคนแบบเจ้าชู้ไม่หยุดที่ใครทุกคนไม่มีใครเป็นแฟนหมอแต่หมอรับเป็นเด็กหมดทุกคนเลยครับประมาณนี้ฟังว่าจะเป็นคนซื่อๆเป็นคนอะไรก็ได้ยังไงก็ได้แต่ว่าจะเป็นคนแบบจริงจังกับความรักมากครับซึ่งจะตรงกันข้ามกับหมอซึ่งไม่เชื่อในความรักเลยอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นความรักที่เกิดขึ้นอีกรูปแบบนึงแฟนของเรานะครับผมเป็นศิลปินในค่าย True Fantasy ด้วยนะฮะคุณเอม AF11 นะครับผมก็ได้เอมมาเป็นเพื่อนเพลงนะครับผมซึ่งก็ในนิยายเนี่ยคือเขาจะเข้มข้นมากระหว่างการต่อสู้น็อกเพลงก็คือเป็นคู่ของผมกับแฟนกับคู่ก่อนน็อกนะครับผมก่อนกับเพื่อนเพลงสิครับคุณอาจจะเป็นการแซบมากเพราะผมแย่งเขาจากคุณมาเนี่ยครับแย่งใช่ครับผมครับก็สนุกแน่นอนครับนั่นแหละครับเอ็มคือเอ็มเป็นแบบคนแมนคนหนึ่งนะฮะคือเราตามส่อง IG ตลอดก่อนที่จะเปิดกล้องอะไรเงี้ยผมว่าคนนี้เหรอจะมารับบทเป็นเพลินเพลงเพลินเพลงเพลินเพลงเนี่ยปกติเอ็มจะโพสถ่ายรูปอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าเพลินเพลงเนี่ยครับคาแรคเตอร์คือแบบสยายผมถือกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราก็แบบเฮ้ยเวิร์กช็อปกันมาประมาณนึงครับเอ็มก็คือเป็นคนที่แบบเล่นละครเก่งนะฮะแล้วก็คือเขาแบบเคมีกับเราก็บางทีแฟนคลับเขาก็แบบเกือบจะฆ่าเราเลยนะเราไปเล่นอะไรเขาเยอะๆใช่ครับผมก็ดีครับดีใจที่ได้ร่วมงานกับเอมครับผมวันนี้เอมไม่ได้มาครับพี่เอมก็เป็นพี่ที่คณะแล้วก็พี่ที่โรงเรียนด้วยนะครับร่วมดีครับผมก็ไม่เคยเจอสักที่เลยครับตั้งแต่ร่วมดีก็ไม่เคยเจอมหาลัยจุฬาก็ไม่เคยเจอคณะเดียวกันมาเจอตรงนี้ครับผมครั้งแรกที่ก็แบบเฮ้ยรุ่นน้องเหรอเอ้ยมีต้องผักต้องผักนิดนึงครับผมอ่ะกับพี่เอมกับเอมนะครับไม่ค่อยได้เข้าฉากกันเยอะแต่ได้เข้าฉากกันทุกครั้งก็จะแบบรู้สึกว่าเอมแบบเป็นคนที่มีแบบมีแววตามีของอ่ะแบบบางฉากแบบปากกระตุกอะไรเงี้ยโอ้โหเจ๋งมากเจ๋งมากน่ารักครับพี่เอมก็ใช่ผมชอบแกล้งเขาแต่ว่าเขาก็แกล้งคืนหนักกว่าอะไรเงี้ยแกล้งคืนก็เวลาผมไปแย่ในเวลาเขาหลับเงี้ยเขาแบบเพี้ยเขาให้ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นครับพี่เอ็มน่ารักครับก็อยู่กับกองก็เป็นกันเองก็เล่นกันสนุกสนานครับคือจริงๆแล้วผมไม่อยากให้โฟกัสถึงความแรงของฉากเลิฟซีนอยากจะให้รู้ว่าทำไมมันถึงแรงครับทำไมความสัมพันธ์มันถึงพัฒนาไปถึงจุดนั้นได้อยากให้โฟกัสที่ความสัมพันธ์แล้วก็การแสดงแบ็คกราวด์ของตัวละครมากกว่าว่าทำไมกรมันต้องจูบน็อกแรงขนาดนั้นจริงๆคือเพราะอะไรเพราะใช่มันเป็นความรู้สึกที่แบบมันคิดถึงผู้ชายมันจะมีความรู้สึกนึงที่แบบคนเราอ่ะผูกพันกับใครสักคนนึงมากๆแล้วแบบเราไม่เคยแสดงออกเลยครับมันเป็นความรู้สึกตั้งแต่วัยเด็กอย่างเงี้ยครับมันระเบิดใช่แล้วมันระเบิดออกมามันเลยเป็นความรู้สึกที่แบบมันไม่ไหวแล้วอ่ะมันอยากแสดงออกครับผมส่วนหมอไบรท์กับฟาร์มนี่ก็ของหมอไบรท์กับฟาร์มนี่ก็จะเป็นแบบเป็นแนวแบบน่ารักน่ารักหน่อยเป็นแนวละมุนหน่อยเมื่อเทียบกับของเขานะครับเพราะว่าของหมอไบรท์ก็จะเป็นแนวแบบว่าใช้สายตาใช้แบบค่อยๆใช้คารมอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยแบบว่ากระโชกโคกห้างมากนักก็ต้องรอก็เป็นความรักของผู้ใหญ่ของผมคือแบบใจร้อนวัยรุ่นก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกของทั้งคู่ด้วยใช่ครับมันเหมือนพี่ไบรท์นี่เขาวางแผนไว้ทุกอย่างแล้วครับไอ้นี่ก็ไม่เคยตามก็ทันเลยก็โดนเขากินอย่างเดียวเลยครับผมครับใช่เป็นเรื่องแรกของเรานะครับก็โหก็บทค่อนข้างไกลตัวนะจริงๆเราก็มีการทำการบ้านกันเวิร์กช็อปมีการเรียนแอคติ้งอะไรอย่างงี้กันเพิ่มนะแล้วก็ทำรู้จักกันเพิ่มโดยเฉพาะผมกับพี่พอสนี่พี่พอสเขาก็เป็นคนแบบเหมือนกับเปิดรับอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนแสดงแล้วก็ส่งอารมณ์ดีอยู่แล้วครับทำให้แบบเวลาเล่นมันก็ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยครับอ๋อใช่ครับใช่ใช่เคยเห็นในงานแสดง
take me out ใช่ไหมฮะก็รู้สึกแบบดีใจนะครับที่ผู้ใหญ่ TV Thunder ให้โอกาสนี้แล้วก็รู้สึกว่าแบบจะทำโอกาสนี้ให้แบบเต็มที่เพื่อเป็นการขอบคุณแฟนคลับของเราด้วยนะเพราะว่าอย่างที่แม็กว่าแบบเราคงแบบไม่สามารถขอบคุณทุกคนได้ด้วยการคอมเมนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยเราขอบคุณเป็นความตั้งใจแล้วก็ความพยายามในการทำเรื่องนี้ให้มันดีที่สุดผมมั่นใจว่าพวกเราตั้งใจจริงเพราะว่าทุกครั้งที่มากองเนี่ยจะบอกเลยว่าบทใช่ไหมครับทุกคนเหมือนแข่งกันนะครับใครเขียนเยอะกว่าคนนั้นชนะครับผมคือใช่เข้ามาก็จะไม่ค่อยได้คุยเล่นอะไรกันมากเพราะว่าทุกคนแบบมันรีบแล้ววันหนึ่งถ่ายแบบ30ซีนอย่างเงี้ยเนาะทุกคนก็จะแบบเทคเดียวผ่านเทคเดียวผ่านอย่างเงี้ยครับก็ไปแล้วคือ2คนเนี้ยถึงเป็นนักแสดงใหม่แต่ก็เทคสองเทคไม่เกินเนาะก็ผ่านเหมือนกันก็ถือว่าบอกเลยว่าเราก็กลัวเขาอยู่เหมือนกันว่าทำไมเขามาแรงขนาดนี้อะไรอย่างนี้ครับผมก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับ4คนครับแล้วก็ขอบคุณทรูด้วยครับที่ให้โอกาสพวกเราด้วยที่มาโปรโมทครับผมขอบคุณมากครับ